ดรเสรี i, ย้อนเพื่อไทยแนลนด์ถลายคนไทยกินข้าวไม่ได้กินหญ้าดรเสรี i, วงมนทานักวิจาการด้านการตลาดและการสื่อสารได้โพสต์เฟซบุ๊กว่ามั่นหน้ามาจากไหนบอกว่าจะได้สอสอเกิน300แล้วตั้งรัฐบาลพักเดียวฉากทัดการเมืองมันมีผลวัตหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปมากแล้วอย่าคิดว่าจะได้แลนด์สไลด์มันจะแลนถลายมากกว่า ลูกน้องเก่าออกมาลากไส้เน่าๆออกมาแชกี่อีพีแล้วคะแต่ละเรื่องมันทำให้เห็นว่าเป็นคนชั่วช้าสามันใจดําอมหิตคิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตนแบบคนเห็นแก่ตัวหลอกคนออกมาติดคุกออกมาตายกี่คนแล้วพวกเขารู้เช่นเห็นชาติกันแบบนี้แล้วยังคิดว่าเขาจะลงคะแนนให้เยอะเหมือนที่ผ่านมาอีกหรือซสอในพักย้ายออกไปจำนวนกี่คน แล้วยังมั่นหน้่ว่าจะได้สอสอสามร้อยอีกหรือคนไทยกินข้าวไม่ได้กินหญ้าเจ็บแล้วจำคงไม่เลือกคนโกงมาบริหารบ้านเมืองอายุตัวจะมากจะน้อยไม่ใช่ประเด็นอายุสมองต่างหากที่สำคัญประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญเคยทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันบ้างไหมมีอะไรที่สามารถเอามายืนยันความสามารถเชิงประจักษ์บ้างไหมตำแหน่งต่างๆที่มีอยู่นั้น เป็นเพราะความเก่งหรือเพราะความเป็นคนในครอบครัวของผู้ที่เป็นเจ้าของและมีคนอื่นที่เก่งๆทำหน้าที่บริหารเขาถามว่ามีประสบการณ์อะไรเธอตอบว่าอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วก็อ้างคนอายุน้อยที่เป็นผู้นำผู้บริหารแต่เธอไม่พูดว่าพวกเขาเก่งไม่ได้เป็นเพราะเป็นทายาทพ่อนะจ๊ะ